นะโทรเตี่ยบางยองเออไม่เจอเลยนี่โทรหาเล็มเล็มไม่อยู่ด้วยครับครับตีมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าไม่มีมีแต่เล็มเนี่ยมีแต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเตี่ยมีผู้หญิงก็ให้เวลามันหน่อยแล้วกันมันอาจจะแบบมีปัญหาส่วนตัวแหละแต่แค่ไม่ได้บอกเขาตัดครอบครัวเขาไม่ขาดหรอพี่เล็มเตี่ยถ้าวันที่เขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับเขาคงไม่ได้ตัดอะไรกับครอบครัวเราแต่พี่แค่ไม่รู้ตอนเนี้ยว่าที่เตี่ยเป็นปลายร้ายดียังไงใช่มันจับปองปองพี่เล็มหนูไม่ได้ยินหรอกว่าไงครับพี่เล็มว่างยังทำไมอ่ะช่วยกันหาป้าก่อนมันพูดไปหมดไม่มีใครหาป้าเจอเลยอ่าฮะช่วยกันหาป้าเร็วพี่อยู่ไหนพี่กำลังหาอยู่อยู่หรอนี่ไอ้พี่ลำเลมมาเล่นละครกันเล่นละครอะไรอ่ะพี่ลำเลมอยู่ไหนทำไมอ่ะพี่ลำเลมอยู่ไหนมาบ้านลักกี้ด่วนเลยทำไมต้องไปบ้านลักกี้อ่ะฟ้าอยู่กับเนี่ยคนชักเขามีเรื่องเขาให้ฟ้าเล่นละครอ่ะอะไรไม่รู้ฟ้าก็เล่นละครกับเขาไปเลยไม่เอาพี่ลำเลมมาด้วยไม่เอาพี่จะให้ฟ้าอยู่กับคนชักกี้สองคนหรอไม่เอาพี่ลำเลมมาด้วยแล้วมันจับปองปองไม่อยู่กับฟ้าก่อนเนี่ยไม่พี่หาเตียอยู่ฟ้าเล่นไปเลยเล่นละครอะไรเล่นไปเลยก็เนี่ยเล่นละครให้ป้ามาเนี่ยไงแค่ฟ้าคนเดียวก็พอแล้วมันจับปองปองพี่ลำเลมก็มาสิโหฮัลโหลหนูไม่ได้ยินอ๋อพี่ฟังอยู่พี่ฟังอยู่อืมมาสิมาเปล่าไม่ต้องไม่ต้องฟ้าไอ้นี่ไปเถอะเดี๋ยวพี่หาเตียก่อนอ๋อมันจับปองปองมันจับปองปองตรงนี้มันที่ปนบานใช่ป่ะที่ปนบานค่ะอ๋อมันจับปองปองมันจับปองปองไปโซนทางบ้านพักมาแล้วหรือยังอ่ะบ้านพักเหรอยังบ้านพักอ่ะแถวที่บ้านคนรวยเหรอเขาเรียกว่าบ้านอะไรบ้านหัวใจเหรอหมู่บ้านนั้นบ้านหมู่บ้านนั้นเหรอไอหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่กันนั้นนะใช่ไหมใช่ปะตามอพาร์ตเมนต์ไปหมดแล้วใช่ไหมตามอพาร์ตเมนต์เหรอยังแต่อะไรมันจำไม่ได้ว่าเตี่ยมีอพาร์ตเมนต์ที่ไหนหรือเปล่ามันจับปองปองก็ถิ่นก็ไม่ค่อยรู้ด้วยสิแต่ว่าตามอพาร์ตเมนต์ตามหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ไปดูแล้วใช่ไหมที่ไม่ใช่บ้านแก๊งอ่ะยังมันจับปองปองพี่เล็มมีข้อมูลอะไรมาบ้างคะไม่มีเลยครับอ้าวเขาบอกแค่ว่าอาติอยู่ไหนแค่นี้หรอมันจับปองแค่บอกว่าเตี่ยหายไปแค่นั้นเลยแล้วก็รู้แค่ว่าแบบโดนลุงด่ามาแค่นั้นเวรกรรมทะเลาะกับลุงเหรอก็เลยหายไปเลยมันเหมือนไม่ได้ทะเลาะกับลุงแต่แค่โดนลุงด่าแต่ปกติเตี่ยก็โดนลุงด่าแบบนี้เป็นปกติเล็มเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะแต่น่าจะมีหลายสาเหตุอ่ะถ้าถามเล็มนะเออคิดเหมือนกันเพราะว่าเตี่ยโดนลุงด่าใช่แล้วส่วนเรื่องที่แบบแจ็คกี้แซวเรื่องผู้หญิงอะไรเองก็ตามเล็มก็มองว่าเขาก็แซวกันอย่างปกติอยู่แล้วนะเฮ้ยในบริษัทมาดูยังเออว่ะมันขึ้นไม่ได้หรอมันจับมีขึ้นบ้างหรือออกแล้วไม่ออกเ
บริษัทน่าจะยุบไปละมนจับปงปงเดี๋ยวลองไปตามบ้านเล็กบ้านน้อยตรงที่กระถิ่นบอกกันลองไปดูตามหมู่บ้านก็ได้มนจับปงปงมนจับปงปงบ้านแถวนี้เงียบจังมนจับปงปงมนจับปงปงทำไมหายากขนาดนี้นะเหมือนพลิกแผ่นดินหาเลยอ่ะก็ขนาดคนรอบตัวเขาคือพูดว่ายังไงบ้างอะค่ะมันจับปงปงก็ที่เล็มรู้อะเล็มไม่ค่อยรู้อะไรมากมีมารู้จากชานมเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยก็คือเหมือนกับนั่นแหละสองเรื่องว่าเรื่องลุงกับเรื่องที่ว่าแซวโดนแซวเรื่องผู้หญิงอะแต่ว่าถามว่าเจอกันที่ไหนบ้างวันนี้ได้เจอไหมไม่มีใครเจอเลยนอกจากลุงมั้งเห็นเจ๊แฟงบอกมันจับปงปงไม่มีใครเจอเลยแล้วก็ตามหาตัวไม่เจอมันจับปงปงมันจับปงปงลุงรู้ทุกอย่างแต่ถามลุงไม่ได้อีกมันจับปงปงมันจับปงปงมันจับปงปงใครอ่ะมันจับปงปงอ๋อตีหนึ่งแอร์ดรอปมันจับปงปงตีหนึ่งคนน่าจะไม่ค่อยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหรอกเออมันจับปงปงมันน่าลบบนดิไหนอ่ะนี่ไงข้างหน้าเนี่ยนะครับว่าน้าเธอเตี่ยบางอย่างเออไม่เจอเลยนี่โทรหาเล็มๆไม่อยู่ด้วยนะครับนะครับโอ้เล็มอยู่นี่ไงเนี่ยไม่เจอเหมือนกันใช่ไหมไม่เจอ
ถามหน่อยดิตีมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าไม่มีมีแต่เล่มเนี่ยมีมามามาก็คือตีไม่ได้มีปัญหาครอบครัวเลยถูกไหมไม่ว่าจะลูกอะไรก็แล้วแต่ใช่โอเคแต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเตี่ยมีผู้หญิงผมไปอู่ก่อนนะพี่น้ำมันแต่เลยมาถามผู้หญิงที่คิดว่าเตี่ยรู้จักแล้วอ่ะแต่เขาก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่เขาเจอเตี่ยคือเมื่อวานโอเคก็ให้เวลามันหน่อยแล้วกันมันอาจจะแบบมีปัญหาส่วนตัวแหละแต่แค่ไม่ได้บอกตอนนี้ในธนาคารยังตามหากันอยู่ไหมคะตอนนี้เลิกหาแล้วครับรอพรุ่งนี้ดีกว่าโอเคเพราะว่าดึกมากแล้วเพราะว่าพี่โนเขาก็โทรมาขอร้องเล่มเหมือนกันไม่อยู่ในเมืองหรอกไม่อยู่ในเมืองหรอกเขาอ่ะน่าจะไม่อยู่แล้วเมื่อกี้ออกไปเมื่อกี้หานอกเมืองมาแล้วอ่ะไม่เจอเลยอ่ะนี่หามาเป็นชั่วโมงแล้วไม่เจอเลยเหมือนกันมันจับปองปองพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอ้เหี้ยเซิร์ฟมึงใครเนี่ยไอ้สัตว์ไว้ว่ากันพรุ่งนี้เล่มโอเคค่ะโอเคครับมันจับปองปองโอ้ไปเปลี่ยนสีหัวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาต่อก็ได้เลยให้ไปส่งไหนก่อนไหมไม่รู้จะไปไหนโอ้อยากนั่งรถไปเรื่อยมันจับปองปองแล้วทำไมเจเจถึงเออเออเขามีเรื่องกับเอลเคหรือเปล่าไม่รู้เห็นเอลเคเรียกมาคุยหน้าบ้านอะทำไมอ่ะไม่รู้เลยค่ะมันจับปองปองแต่ถ้ามีเรื่องกับเอลเคแล้วเอลเคอุ้มจริงตำรวจน่าจะพลุกพล่านกว่านี้ป่ะอันนี้น่าจะเอิบเปหรือเปล่าเพราะว่าเราขับทั่วเมืองเลยนะเราไม่เห็นเขาอุ้มเลยไม่เห็นตำรวจไล่เลยอ่ะก็ใช่ไงเพราะว่าเราขับทั่วเมืองตำรวจไม่ไล่ไม่อะไรเลยดูเคสก่อนนะไปดูน้องไหมไปดูน้องไหมหน้าตุ๊กปาไปดูหน้าตุ๊กปาโอเคไปหาน้องกันลองดูคดีที่มันแจ้งอันนี้ในสายตาให้หน่อยดิมันจับปองมีอันอะไรปะทำไมคนชื่อวีอะไรนี่เขาโดนไม่เหมาะสมบ่อยเออจริงนะโดนบ่อยจริงมันจับปองปองเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญญาติเยี่ยมได้เลยครับทำไมอะไรอ่ะอันนี้คือหน้าของเด็กดื้อนะครับเด็กดื้อครับป้าป้าอุ้มครับมันจับทำไมอ่ะหนูไปเล่นแถวริมน้ำแล้วหนูตกน้ำมาครับป้าป้าต้องทำโทษพี่เล่มเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เล่มคิดถึงเตี่ยค่ะมันจับลูกลูกอาทิตย์ไปไหนอ่ะพี่เล่มไม่รู้อ่ะพี่รู้แค่ว่าเตี่ยออกแก๊งธนาคารแล้วก็หายไปเลยพี่รู้แค่นี้เขามีเหตุผลอะไรของเขาหรือเปล่านั่นน่ะสิมันจับปองปองไม่รู้แต่ว่าตอนที่หนูกับป้าป้าต้องแยกจากกันก็เศร้าหนูรู้ว่ามันเศร้าครับไม่เป็นไรนะมันจับปองปองเขาแต่ครอบครัวเขาไม่ขาดหรอกพี่เล่มแต่ถ้าวันที่เขาพร้อมเนี่ยเขาก็กลับมาครับเขาคงไม่ได้ตัดอะไรกับครอบครัวเราแต่พี่แค่ไม่รู้ตอนนี้ว่าที่เตี่ยเป็นไปร้ายดียังไงใช่มันพี่เข้าใจโทรหาแล้วเขารับไหมครับไม่รับเลยครับคนในธนาคารตามหาก็ไม่เจอมันจับปองปองแล้วคนในธนาคารเขารู้ไหมว่าเหตุผลที่เขาออกไปคืออะไรครับไม่มีใครรู้เหตุผลแต่ที่เขาเล่าสาเหตุล่าสุดที่เกิดก็คือ1โดนลุงด่าแต่ปกติลุงก็ด่าเตี่ยเป็นประจำอยู่แล้วกับ2โดนแซวเรื่องผู้หญิงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะปกติมีผู้หญิงเหรอไม่มีนี่มีพี่ว่าเตี่ยมีผู้หญิงแต่พี่ยังไม่เคยรู้เพราะว่าวันนี้คุณสมชายก็มาแซวพี่แปลกๆเขามาพูดว่ารู้ไหมว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวจะมีแม่ใหม่แล้วนะเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวรับแม่ใหม่หรือยังอะไรประมาณเนี้ยเราพี่ก็แบบหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยหรอมันจับปองปองไอ้รู้แล้วล่าสุด
เอ้ยแล้วก่อนหน้านั้นพี่ก็เห็นเตี่ยเอารูปผู้หญิงขึ้น Twitter อ่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์โต๊ะบอลแต่ปกติเตี่ยไม่เคยเอาผู้หญิงมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าเตี่ยน่าจะต้องมีผู้หญิงแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาหายไปหรือเปล่าไม่รู้ฮึบฮึบอดทนนะไม่ต้องร้องครับพี่จะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้อยากร้องร้องแต่มันแบบเหนื่อยๆหลายเรื่องหนูเข้าใจพี่เลมพี่เลมต้องใจครับปล่อยให้เวลาเขาดูจริงๆแล้วเขาอาจจะนั่งกินชาบูอยู่ที่ริมทะเลก็ได้แต่ถ้าเขาโอเคขึ้นเขาก็กลับมาครับไงพี่ต้องเปิดสวัสดีแล้วทำไมไปอยู่ในน้าหน้าเพราะว่าเจเจดื้อไงป้าได้ทำโทษพี่เลมเป็นไงบ้างเจอไหมไม่เจอแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับนาเบิร์ดเขาบอกว่าเลิกตามหากันแล้วไอ้ค่อยมาตามหาพวกนี้พี่ก็เลยว่าจะหยุดละแต่ชักนมอ่ะเรียกฟ้าใจไปเล่นละครอะไรไม่รู้อยู่ที่บ้านเอลเคอ่ะเองลองไปดูหน่อยนะต้มตอนนี้นะรู้ว่าอะไรอ่ะหนูแอบได้ยินนะใช่ไหมเจเจอันนั้นใช่เป็นศพอ๋อใช่แต่หนูพูดได้เหรอพูดได้ดูสวีทไม่พูดดีกว่าพี่ฟ้าใจนี่ก็นั่นแหละอันนี้แหละแล้วไม่ไปหาแล้วไปทำอะไรในนั้นไม่ตายหรอกเหมือนกับว่ามันจับเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะช่างนมเขาก็โทรหาพี่เขาบอกว่าให้พี่อย่าไปเล่นละครแล้วเดี๋ยวเตี่ยก็จะมาเองพี่ก็เลยบอกว่าเจเจเตี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นห่วงหรืออะไรค่ะทำไมเข้าตู้วะพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นถูกไปแล้วอ่ะป้าทำเถอะค่ะคุณหมอก็คือเขาเล่นละครกันเองเหรอใช่ๆเขาเล่นละครกันดีไหมป้าทำโทษดุไหมดุมากน้องพี่พีน้องพี่พีต้องอุ้มไว้จ้า45นาทีเลยนั่นตัวก็หนักที่ขอเวลานอก2นาทีนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงครับต้องไปเล่นแอร์ดรอปเนี่ยตอนเนี้ย